ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราอยู่กันในเกมที่มาแรงมากๆนั่นก็คือเต้าหลัวต้าลู่สับประยุทธ์วิญญาจารย์นั่นเองซึ่งเกมนี้นะคะมาพร้อมกับภาพแล้วก็กราฟิกสุดอลังการที่สำคัญตัวละครในเกมนี้เนี่ยหน้าตาดีมากๆเลยทุกคนดูทางซ้ายของแป้งสิมองทางซ้ายก็ดีมองทางขวาก็โดนจะมองด้านบนอุ้ยไม่มีหัวล้านมองด้านล่างก็น่ารักเกินปุยมุยถ้าหน้าตาน่ารักขนาดนี้เนี่ยใครจะอดใจไหวไม่เล่นไม่ได้แล้วค่ะทุกคนและดูรอบๆในเมืองของเราสิสีสันนี่คือแบบอย่างแจ่มแล้วก็ยังมีความอลังการของพวกฉากต่างๆอีกด้วยนะคะที่สำคัญนะในเกมนี้เนี่ยนอกจากจะภาพสวยแล้วเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยก็เข้มข้นมากๆเลยค่ะเพื่อนๆรายละเอียดภายในเกมนะคะก็ตรงตามแอนิเมะเด็ดๆเลยเพราะว่าเขานะคะได้ลิขสิทธิ์ IP แท้จากแอนิเมะค่ะแล้วก็ยังเป็น 3D ที่สมจริงมากๆด้วยสำหรับเกมตัวหลัวต้าลู่นะคะผมดูเหมือนว่าฟ้าเนี่ยจะแบบค่อยๆมืดแล้วนะเนี่ยก็แง่ละนายเอาแต่ชื่นชมตัวเองอยู่นั่นแหละไม่ยอมออกผจญภัยสักทีรู้หรือยังตอนนี้เขามีการชาร์ตัวใหม่ตัวที่เทพที่สุดในเกมด้วยนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าจะเป็นแม่สาวคนนั้นถ้าอยากรู้ก็ไปดูเอาเองสิงั้นเริ่มแรกเนี่ยเดี๋ยวเราขอหาแบบคนเข้ามาในทีมเราก่อนนะคะเพราะดูทีมของแป้งอุ๊ยเหงาจุงเบยเจ้าค่ะมีซัพพอร์ตตัวเดียวแบบนี้คงไปสู้ใครไม่ได้แน่เอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเปิดการ์ดชายกันเลยดีกว่าสวัสดีครับนี่วันนี้เต็มไปด้วยความหวังอีกแล้วใครที่อยากจะสุ่มการ์ดชาแล้วก็นายเดี๋ยวมีสิทธิ์ได้ตัวดีๆแล้วนะโอ้โหขอบคุณมากเลยครับเจ๊งั้นไปปลุกพลังกันเลยดีกว่าและตัวที่แป้งหมายตานะคะอยากจะได้เข้าร่วมทีมเนี่ยจะเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากตัวนี้ค่ะเชียนเหลินเชี่ยนะคะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆตัวนี้เนี่ยมีวิญญาณยุทธนะคะที่เป็นวิญญาณทูตสวรรค์6ปีกเป็นวิญญาณระดับตำนานด้วยถ้าเกิดว่าใครมีพลังนะคะเขาเรียกว่าเป็นดั่งตัวแทนของพระเจ้าโอ้ยอย่างแจ่มมากงั้นก็ลองดูสัก10ทีเลยละกันป๊าบขอให้ได้เชียนเดินสวีไปครับผมเปิดกาชาเซตแรกจะได้สีอะไรเฮ้ยๆได้สีม่วงมา1อันมาครับปึ๊บเฮ้ยฮ่าๆๆพลังของข้ามันมากับหมียักษ์อุ๊ยอย่างเท่เจ้าอู้จีนะคะตัวนี้เนี่ยมีวิญญาณยุทธ์คือหมีวัชระทรงพลัง yeah. ไปกันต่อไม่หยุดยัง โอ้ยสีทองสีทองโอ้โหเดี๋ยวสีทองมันมีมือทำแบบนี้ด้วยตัวละครที่เราอยากได้เนี่ยมันต้องเป็นผู้หญิงผมสลวยไม่ใช่เหรอไม่เป็นไรได้ทองมาแล้วก็ถือว่าแจ่มแมวขอดูสีม่วงก่อนน้ำแข็งในมือข้ามันสั่นไปหมดแล้วข้าจะแช่ให้หมดเลยหอแก้ว7สมบัตินะคะต่อไปปั๊บจักกะจักกะหมัดของข้าโอ้โหมาพร้อมกับนกนี่ไม่ใช่นกธรรมดานี่คือหงส์ไฟลันหน้าตาน่ารักมากเลยดูดิตาอย่างแบ๊วอ่ะเอาละถือว่าโอกาสอันดีนะคะ SSR โผล่มาแล้วแต่ SSR ตัวต่อไปมันจะต่อจากนี้นี่แหละสีทอง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 มาแล้วโอ้โหตัวนี้ดูถ้าจะมีหูแต่ตัวที่เราอยากได้มันต้องมีผมยาวแบบตรงๆไม่เป็นไรลองดูว่าเจ๊คนนี้คือแม่แมวปีศาจมาแล้วจ้าเงาเงาจูจูชิงคือวิราโลกัน SSR 3ดาวเซ็กซี่น่าดูแบบนี้เนี่ยจะไม่จัดเข้าทีมได้ยังไงกันเล่าถ้าเราอยากได้ตัวนั้นจริงๆเราต้องพูดว่าทูตสวรรค์ทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เฮ้ยสีทองสีทองทูตโอ้โหทูตมาดแมนมากตัวนี้ก็คือเวทแห่งความมืด
โครงกระดูกของข้าจะทำลายเราร้ายทุกตัวปีศาจดำจะทำลายเหล่าร้ายหรือว่าจะเป็นเหล่าร้ายซะเองฮึอุ้ยไม่มีไม่ได้แล้วตัวนี้จัดไปต่อครับอุ้ยเดี๋ยวขอตั้งสติแป๊บนึงโอ้ยจะใช่ตัวที่เราอยากได้หรือเปล่าลองเปิดดูโอ้ my god นี่มันข้าสวยที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดแล้วล่ะและวิญญาณยุทธของข้าคือจักรพรรดิย่าเงินครามโอ้ยเป็นอาอิ่มซะหน่อยโอ้ my god โอ้ my god ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยตอนที่อยู่ตรงหน้าปกนะคะมันจะมีจังหวะย้อยขึ้นมาด้านบนแม่งมั่นใจมากว่าเราจัดได้เป็นเออล่ะใครเริ่มเรียกหาข้าฮะอยากรู้ว่าความเก่งของข้าเป็นยังไงข้าจะแสดงให้ดูเองได้เรียบร้อยแล้วครับผมทูตสวรรค์6ปีกเชียนเหลินเซี่ยเย้โอ้ยจะร้องไห้ผมเป็นตัวที่อยากได้มากๆเลยนะคะทุกคนนอกจากจะมีหน้าตาตัวละครที่สวยแล้วนะกราฟิกเอฟเฟกต์เนี่ยอลังการมากๆเลยค่ะและที่สำคัญด้านหลังของเขาเนี่ยเป็นทูตสวรรค์ที่โหดที่สุดเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังของเธอดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ยได้ไปแล้วว้าวและก่อนที่เราจะไปจัดทีมเนี่ยตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังของตัวที่เราสุ่มมากันก่อนดีกว่าได้ตั้งตัว SSR นะเนี่ยเชียนเหลินเซี่ยเขามีวิญญาณยุทธนะคะที่ชื่อว่าทูตสวรรค์6ปีกเอาล่ะวิธีการอัพพลังเนี่ยก็ง่ายๆแล้วค่ะเพียงแค่เรากดอัพเลเวลปึ๊บและตรงนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราไปกวาดล้างนะคะหนังสืออัพเลเวลมาเราไปกวาดล้างดูสูงสุดไปเลยละกันปั๊บกวาดล้างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นสมุดสีฟ้าๆสีเหลืองมานะคะประมาณนี้จากนั้นอัพเลยปุ๊บโอ้โหพลังจากน้อยๆเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มาเป็น 1,900 แล้วทุกคนสุดยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่มความแข็งแกร่งไปอีกค่ะโดยการใช้วัสดุพิเศษนะคะแล้วก็อัพพลังวิญญาณปั๊บฮึพลังวิญญาณขั้น2พลังมหาวิญญาณจานบวก2แล้วค่ะแล้วถ้าเกิดใครมีแต้มอัพพรสวรรค์ตัวนี้นะคะก็อย่าลืมมาอัพด้วยนะเพราะว่ามันทำให้เก่งมากขึ้นด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของเจ้าตัวนี้ดีกว่าว่าอันติของเขาเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันที่อันแรกเลยค่ะตะวันสับแสงเขาก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะคะถึง4ครั้งแน่และไม่ใช่ศัตรูเพียงแค่ตัวเดียวนะศัตรูทั้งหมดเลยเป็นการโจมตีหมู่นะคะถึงแม้ว่าการโจมตีครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ได้สูงมากแต่ว่าการโจมตีครั้งหลังๆเนี่ยมันจะมีการสแต็กเก็บไปเรื่อยๆค่ะทำให้เพิ่มความเสียหายมากขึ้นด้วยอันนี้เป็นสกิลเด่นของเขาเลยนะคะแล้วก็ต่อไปเชียนเหลินเซี่ยสร้างดาเมจ2ครั้งกับศัตรู1ยูนิตเป็นจำนวน 185% ของพลังโจมตีอุ้ยไม่ใช่เบาๆนะน่ะมันจะมีวิญญาณยุทธอีกค่ะทุกคนก็จะเพิ่มความสามารถของตัวเราเองอีกเป็นการปลดล็อกสกิลที่2ด้วยก็สามารถรับได้จากวงแหวนสัตว์ร้ายอ่ะเดี๋ยวเราลองกดไปรับดูหน่อยเขาก็จะพาเราไปที่ล่าสัตว์วิญญาณค่ะมันจะมีทั้งเป็นสายสัตว์ร้ายสายสัตว์ปีกอื้อหือและแถมดรอปไม่ได้ดรอปของแบบกะโหลกกะลานะเนี่ยเป็นดรอปของอย่างเทพมาดูกันที่สายงูกันบ้างโอ้ยสายงูนี่ไม่ใช่พญานาคนะเห็นตัวใหญ่และยาวขนาดนี้เนี่ยเขาเป็นสัตว์ร้ายสายควบคุมค่ะต่อไปนะคะสายพืชสายพืชอันนี้เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับสายซัพพอร์ตนะคะหรือว่าสายป้องกันวันนี้แป้งคิดว่าเราเนี่ยไปที่ป่าส่วนกลางน่าจะไม่ได้แน่เพราะว่ามันโหดมากๆเดี๋ยวเราจะไปที่ป่าสนธยาแทนค่ะตรงนี้และถ้าเราผ่านด่านพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับไอเทมด้วยค่ะแต่ว่าไอเทมเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงเท่าป่าล่าวิญญาณนะเพราะว่าตัวพวกนั้นเนี่ยมันโหดมากเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันดีกว่าว่าจะเอาทีมคนไหนบ้างเข้าไปในทีมปั๊บว้าวเอาล่ะข้าโจมตีน่ะข้าต้องอยู่คนแรกแน่นอนอยู่แล้วสุ่มมาตั้งเยอะแน่และเดี๋ยวก็เอาเป็นตัวตัวนี้ดีกว่าก็คือสายซัพพอร์ตนะคะผม
และเจ้าถังเว่ยหัวเนี่ยนะคะเขาเป็นวิญญาจารย์สายซัพพอร์ตสกิลของเขาเนี่ยนอกจากจะฮิลเพื่อนตัวเองได้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะขับสลายดีบัฟได้ด้วยแล้วก็ทุกครั้งที่รักษาเนี่ยก็จะได้รับเอฟเฟคคริติคอลด้วยทำให้ตัวที่โจมตีของเราเนี่ยนะคะตีแรงมากขึ้นเอาตัวไหนเพิ่มอีกดีเฮ้ยตัวนี้ก็ดีไม่ไงตอนแรกที่เราบอกว่าจะเอาน้องแมวมาป๊าบเหี้ยก็เป็นสายโจมตีว่องไวค่ะดีสำหรับทีมมากๆเลยนะตัวต่อไปนะคะเอาเป็นสายป้องกันบ้างดีกว่าสายป้องกันตัวนี้นะคะมีชื่อว่ากู่หลงเฮ้ยเอาตัวไหนอีกดีนะตัวต่อไปเฮ้ยตัวนี้ดีกว่านี่เป็นตัวหลักของแป้งเลยค่ะเพราะว่าเราได้เศษมาเยอะมากทำให้สามารถอัพดาวเป็นสีแดงได้นะคะผมก็จะเป็นท่าของหงคำรามหงคำรามเนี่ยทำดาเมจได้ถึง 300% เลยนะแล้วก็มีเอฟเฟคแผดเผาด้วยโอ้โหได้มา5ตัวแล้วตอนนี้ทีมของเราคะแนนถึง 7,515 แล้วนะเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วอีกตัวนึงเนี่ยแนะนำเป็นสายควบคุมใช่ไหมงั้นเอาเป็นตัวป่วนๆเนี่ยแล้วกันตัวที่เราสามารถที่จะใบ้ศัตรูได้ด้วยค่ะโอ้โหปรมาจารย์แต่เดี๋ยวก่อนนะดูข้าสิพลังเพียงแค่355จะเอาอะไรไปสู้กับเขามันไม่พอยาไส้ได้ได้ได้จานเดี๋ยวจัดให้เลยเอาล่ะไปที่หน้าจอนะคะของการจัดการวิญญาจานค่ะแล้วก็อัพพลังให้อาจารย์ของเราเนี่ยเขาดูแบบว่าเก่งกว่านี้หน่อยโดยการใส่หนังสือลงไปปั๊บพัฒนาวิญญาจาน7แล้วครับผมแล้วก็อย่าลืมอัพค่าพลังต่างๆด้วยนะคะเพิ่มแต้มฮึบเห็นไหมว่าค่าพลังตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น900ค่ะแต่ยังไม่พอเราต้องมาอัพพลังตรงนี้อีกพลังวิญญาณการจะเป็นมหาวิญญาจารย์หนึ่งได้แล้วก็เราจะต้องนั่งสมาธิใช้หมองปลดล็อกนี่เป็นการปลดล็อกการใส่วงแหวนของพวกสัตว์ร้ายนะคะปึ๊บเห็นไหมมีค่าต่างๆเพิ่มขึ้นมาเยอะมากแล้วก็พวกจิ๊กซอที่เราได้ซ้ำๆเนี่ยสามารถเอามาอัพดาวตรงนี้ได้ก็เพิ่มคะแนนความต่อสู้ไปอีกตอนนี้1,000แล้วตอนนี้1,000แล้วเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะเพิ่มจนหมดไปเลยเสร็จแล้วอย่าลืมเข้าไปในวิญญาณยุทธแล้วก็เอาพลังงูใส่ลงไปให้เธอด้วยนะคะอย่าเรียกว่าเธอให้เรียกว่าอาจารย์หนวดงามใส่ไปแล้วอุ้ยทุกคนตอนนี้พลังเรา 9,000 กว่าแล้วครับงั้นเอาล่ะพวกเราเข้าไปลุยกันเลยดีกว่าไม่ได้เจอกันนานเลยนะทำไมข้ารู้สึกเจ้าแข็งแกร่งขึ้นอีกแล้วล่ะเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วล่ะพี่อัพพลังมาขนาดนี้ไม่แข็งแกร่งขึ้นได้ยังไงเอาตัวหน่อยดิจริงๆเนี่ยแป้งอ่ะอยากจะได้เป็นวิญญาจารย์ของไอ้เจ้าสัตว์ร้ายตัวนี้นะคะมันเป็นสายโจมตีหนักงั้นเดี๋ยวเราไปดูซิมันมีตัวที่เป็นเสือหรือเปล่าโอ้โหยังปลดล็อกเสือไม่ได้นะคะมีแต่หมาป่ากับงูงั้นลองดูน้องหมาป่าเลยแล้วกันเขาจะมีแนะนำด้วยนะว่าค่าพลังประมาณนี้เนี่ยน่าจะพอสู้ได้อยู่ฮึบไปโอ้ยนั่นมันอะไรกันเนี่ยมีมนุษย์มาที่นี่ด้วยไปครับเปิดศึกย่าจบตีแรงไปก่อนเลยโอ้โหแค่นิดเดียวพวกเราแหลกเป็นผุยผงเลยครับพ่อหน้าไม่ต้องกลัวพวกเราเป็นมนุษย์หมาป่าไอ้ยักษ์วายโยสู้เขาจะสู้ยังไงครับเนี่ยตีพวกมันแทบจะไม่เข้าเลยโอ้โหโจมตีหมู่กระจายแกทำแบบนี้มันไม่ดีเลยนะเอาดิไปโอ้ยเป็นดาบแบบจู่ๆๆๆๆแบบนี้เลยอย่างเท่อะข้าใช้นกนี่ดีกว่ายูฮูติดคริติคอลด้วยเพราะว่าเราใส่ตัวซับมายังไงล่ะเงินข้าขอระเบิดพลังใส่พวกเจ้าโอ้โหตัวน้องแมวใกล้ตายแล้วนะเนี่ยมาดิเดี๋ยวข้ารับแทนเองเอาล่ะมือปีศาจใบมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอ้ยข้าเหมือนหยุดนิ่งกลายเป็นหินผาเอ้ยตีเข้าไปหนึ่งทีขออีกสักทีละกันเป็นไงล่ะนี่ก็คือการจัดทีมของแป้งนะคะมีทุกสายแล้วก็มีตัวซับที่ทำให้ทีมของเราเนี่ยชนะได้แน่นอนฝากไว้ก่อนเถอะเอาวงแหวนสัตว์ร้ายพันปีไปดีมากนี่ไ
่ไงเอามาใส่กับตัวนี้ได้พอดีเลยโอ้งั้นดูดซับเข้าไปเลยจ้าเชียร์เหลินเชียตัวนี้ก็จะเป็นการพัฒนาวงแหวนนะคะมันก็จะทำให้วงแหวนของเราทำงานได้ดีมากขึ้นเห็นไหมเพิ่มแอตแทกเพิ่มเดฟเพิ่ม HP ด้วยค่ะผมและที่เพื่อนๆเห็นนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่การโจมตีสัตว์ร้ายเพื่อไปหาวงแหวนมาอัพพลังเท่านั้นนะคะไม่มีความสนุกกว่านั้นอีกนั่นก็คือเราจะต้องไปที่นี่เลยเส้นทางโต้หลวงเส้นทางโต้หลวงมันไม่ได้โรยมาด้วยกีบกุหลาบนะเจ้าเห็นหรือเปล่าว่าซานพาวไปไหนซานพาวเหรอเขาคือใครน่ะเข้าไปดูกันครับในหมวดของเนื้อเรื่องซึ่งในแต่ละด่านเนี่ยเราก็จะได้รับพวกไอเทมต่างๆด้วยตอนนี้แป้งอยู่ที่ด่าน 3/4 แล้วค่ะการโจมตีของวานอนยักษ์ไททันลองเข้าไปท้าชนดูหน่อยดีกว่าไปถังซานฮะว่าไงในป่านี้เต็มไปด้วยอันตรายมีอสูรร้ายโผล่มาทุกเมื่อเลยถ้าเช่นนั้นจริงๆแล้วก็พวกเราควรร่วมมือกันนะเฮ้ยมาเสียงอะไรล่ะทุกคนลุกเร็วมีการโจมตีเราต้องรีบจู่โจมมันอีกนิดเดียวไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเจ้าห้ามสนใจข้าแล้วรีบออกไปจากที่นี่ทันทีโมไปเจ้าคือหัวหน้าทีมดูแลทุกคนด้วยมาแล้วและดูเหมือนว่ามันจะโจมตีนิ่งหลิงหลิงนี่มันเจ้าป่าวานอนยักษ์ไททันโอ้โหศัตรูบุกเปิดการต่อสู้มาอย่างอลังการถึงแม้ว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นวานอนยักษ์ไททันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยสามารถฆ่าทั้งงูทั้งหมาป่ายักษ์มาได้แล้วเท่านี้ก็คงไม่พนามือเราลงหน้าตอนนี้ก่อนนะข้างๆนั่นนั่นมันเหมือนเป็นทูตแห่งป่าเลยมันจะคอยคุ้มครองข้าเวลาข้าเจออันตรายงั้นก็ดีลองดูแล้วกันแม่ดูซะก่อนเอ้ยพวกเราตีมันไม่ค่อยเข้าเลยนะไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมีบาเรียกันแต่อีกหน่อยเราก็เจาะได้แน่นอนช็อตเข้าไปครับผมแบ่งเบาเพื่อนๆใส่มือปีศาจแล้วตอนนี้เจ้าก็โหยเจ้าลิงทุบเข้ามาทำให้ทุกตัวล้มหมดเลยข้าจะใช้ถาบแหลมแทงที่อกของเจ้าตีเป็นหมื่นตีเป็นหมื่นคิดที่เข้า 3,000 กว่าพวกเราไม่ธรรมดานะฟลอยอัพพลังมาขนาดนี้ถ้าแพ้แล้วก็อายแน่แล้วก็ฆ่าไอ้เจ้าตัววิญญาณข้างๆไปแล้วไปกันต่อครับผมตีแน่ฉันจะจัดการมันด้วยแบล็คโฮไม่ได้โอ้ยโอ้ยไม่อนุญาตเหลือแค่ตัวเดียวข้าปิดฉากการต่อสู้นี่เองย่าวู้ฮู้สุดยอดฮ่าฮ่าสมแล้วที่มีเจ้าตัวเชียร์เหลินเชียร์นะคะไว้ในทีมบอกเลยนะว่าตัวนี้ดีมากโอ้ยมันยังไม่จบหรอกนะไม่อย่าเอาเสี่ยอูไปถอยเสี่ยอูและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการต่อสู้ในหมดเนื้อเรื่องในเกมโต้หลัวต้าลู่สับประยุทธ์วิญญาจายค่ะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะแป้งบอกเลยนะว่าหมดเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยทำออกมาได้อลังการดีมากๆเลยนะและแถมมันยังทำให้เราเนี่ยอยากติดตามอีกด้วยนะคะว่าเนื้อเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวเกมนี้ภาพสวยตัวละครเนี่ยหน้าตาดีมากๆและที่สำคัญนะเขายังมีสกินที่ทรงพลังให้เพื่อนๆเนี่ยมาจัดทีมจัดทัพอัพตัวละครกันเพื่อต่อสู้กับโลกของโต้หลัวต้าลู่ค่ะสับประยุทธ์วิญญาจารย์ก็สำหรับใครที่อยากจะโหลดแบบพี่แป้งนะคะก็โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะแล้วแป้งก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิป description นี้เลยโหลดเลยโหลดเลยจ้าและแป้งก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเปิดกาชาค่ะของเชียร์เหลินเชียร์นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่งสุดๆเลยนะคะแป้งเปิดให้ดูอีกตัวนึงละกันนี่ปั๊บเห็นไหมว่าอัพพลังแล้วเนี่ยค่าพลังของเขาสูงมากนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเราเต็มอิ่มมากๆแล้วนะคะในการเล่นเกมโต้หลัวต้าลู่สับประยุทธ์วิญญาจารย์และแป้งก็ไม่ได้มาเล่นอย่างเดียวนะแป้งมีของรางวัลมาแจกให้ทุกคนด้วยค่ะเป็นการแจกกิฟต์โค้ดอ้าวฟังรหัสให้ดีนะรหัสก็คือ 3D999 3D999 นะคะลองไปใส่ดูและได้ของอะไรเนี่ยอย่าลืมมาพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครอยากเล่นเนี่ยโหลดเลยโหลดเลยโหลดเลยเกมนี้ดีจริงๆค่ะแป้งขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายอุ๊ยเนื้อเรื่องก็
ก็ดีฉันอยากไปเล่นต่อแล้วล่ะก็ไปเล่นสิอย่ามัวแต่ถ่ายเซลฟี่นะรู้แล้วล่ะนะแต่ก่อนอื่นเราต้องไปหาวงแหวนสัตว์ร้ายกับวงแหวนงูซะก่อนฉันอยากอัพตัวละครตัวอื่นเพิ่มอีกอ่ะโอเคงั้นจัดไปไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายจ้า